ของแท้นี่หว่าแต่ทองนี่เป็นของผู้หญิงคนเมื่อกี้เขานะคะพี่เงียบสิทองเนี่ยหนัก2บาทได้เลยนะเราเอาไปขายดีไหมแต่เราต้องแบ่งกันคนละครึ่งนะคุณเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยสงสัยอยากได้ส่วนแบ่งอีกคนพี่ช่วงนี้คนออกกำลังกายน้อยจังเลยเนาะใช่ยิ่งน้อยยิ่งดีเราจะได้ทำงานสะดวกมันก็จริงพี่คนเยอะทำอะไรก็ลำบากพี่คนนู้นดีไหมดูซื่อๆดีอ่ะเหมือนเดิมนะได้ค่ะเดี๋ยวหนูรอพี่ตรงนี้นะได้ค่ะเดี๋ยวเย็นนี้ค่ะเดี๋ยวเย็นนี้ฉันไปจ่ายให้นะคะค่ะคุณคะคุณคะพี่คะของแท้นี่หว่าแต่ทองนี่เป็นของผู้หญิงคนเมื่อกี้เขานะคะพี่เงียบสิทองเนี่ยหนัก2บาทได้เลยนะเราเอาไปขายดีไหมแต่เราต้องแบ่งกันคนละครึ่งนะทองหนัก2บาทเนี่ยถ้าเอาไปขายอ่ะตอนนี้ก็จะได้ประมาณ 5-60,000 กว่าบาทเลยนะฉันว่าเราไปคืนเจ้าของดีกว่าไหมคะไม่รู้ล่ะถ้าพี่ไม่เอาหนูจะไปขายเองเดี๋ยวก่อนค่ะถ้างั้นเราไปขายร้านทองข้างหน้านี้ดีกว่าไหมคะจริงๆทองเนี่ยหนูเป็นคนเห็นมันตกก่อนหนูไม่ต้องแบ่งให้พี่ก็ได้นี่แต่ไม่เป็นไรถือว่าเราทำบุญมาร่วมกันค่ะถ้างั้นหนูเอาไปขายเลยนะฮัลโหลสวัสดีค่ะจริงเหรอคะค่ะค่ะได้ค่ะพี่คะน้องชายหนูเกิดอุบัติเหตุหนูต้องรีบไปโรงพยาบาลเอาแบบนี้ไหมคะพี่มีเงินสดไหมคะหรือไม่ก็โอนให้หนูก็ได้ค่ะ15,000เลยเหรอคะส่วนทองเนี้ยพี่ก็เอาไปขายเองเลยนะส่วนต่างที่เหลือพี่ก็เอาไปเลยคิดซะว่าเป็นค่าเสียเวลาของพี่ก็แล้วกันแต่เงินในบัญชีของฉันมีแค่13,000เองค่ะคงไม่พอให้คุณหรอกไม่เป็นไรหรอกค่ะ13,000ก็13,000เดี๋ยวพี่โอนมาบัญชีหนูเลยนะหนูรีบงั้นฉันโอนให้คุณตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนครับคุณแน่ใจได้ยังไงว่าทองในมือเขาเป็นของแท้คุณเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยสงสัยอยากได้ส่วนแบ่งอีกคนพี่คะพี่โอนมาบัญชีนี้เลยค่ะค่ะผมว่าทองเส้นเนี้ยไม่ใช่ของจริงนะครับเส้นใหญ่ก็จริงแต่น้ำหนักเบามากคุณเอามานี่นะผมว่าเราโทรแจ้ง191ดีกว่าเรื่องจะได้จบๆไปพี่คะหนูขอตัวก่อนนะคะหนูรีบค่ะ
ณคะคุณคะนี่คุณไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกครับสองคนนั้นน่ะเขาเป็นพวกเดียวกันอะไรนะคะพวกเดียวกันใช่ครับเมื่อกี้ผมคุยโทรศัพท์อยู่ทางนู้นผมได้ยินเขาสองคนวางแผนกันพี่เดือนนี้ทองปลอมของเราเหลือเยอะเลยนะพี่หลายวันมาเนี้ยหาเหยื่อไม่ได้เลยสักคนเราเปลี่ยนวิธีใหม่กันไหมเอาเถอะนะเรานั่งรอตรงนี้แหละแล้วเดือนนี้จะได้กินกุ้งเผาไหมเนี่ยพี่คนนั้นไงโอเคไหมเหมือนเดิมนะขอบคุณคุณมากนะคะที่ช่วยฉันไว้ฉันเองก็ไม่น่าโลภมากเลยค่ะขอบคุณคุณอีกครั้งนะคะไม่เป็นไรครับคนเราก็แบบนี้แหละครับถ้าหมดสิ้นความหวังก็จะเดินในทางที่ผิดหวังว่าคุณจะไม่มีครั้งต่อไปนะครับสู้ๆนะครับ